รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลามาเติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกับรายการดร.สมิธแล้วนะครับเช่นเคยครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังครบธงชาติแบบนี้ตลอดสัปดาห์นี้อยู่กับคุณโจ๊กนะครับคุยกันเรื่องเกี่ยวกับโรคอ้วนแล้วก็เบาหวานในเด็กนั่นเองครับผมฟังดูข้อมูลน่ากลัวมากเลยเนาะน่ากลัวมากครับนะครับใกล้ตัวเราแถมยังเจอเยอะขึ้นทุกปีทุกปีอีกด้วยนะครับมีอาหารหรือขนมอะไรที่เด็กๆเขาชอบรับประทานแบบฝืนใจเราบ้างไหมครับโจ๊กชอบทานขนมทอดกรอบที่ทำให้เป็นร้อนในฮะส่งผลถึงฐานมากระสุขภาพไม่ดีด้วยก็วิธีต่อรองของผมก็คือเปลี่ยนชนิดขนมอันนี้แบบง่ายนะฮะเปลี่ยนชนิดขนมให้มันปลอดภัยขึ้นหรือต่อรองหนักขึ้นมาก็พาไปทำกิจกรรมที่เขาชอบครับคือเบี่ยงเบนความสนใจไปซะเลยมีกิจกรรมหลากหลายไปทำกิจกรรมครับทำกับข้าวเนาะเรียนเต้นใช่ครับใช่ครับการทำกิจกรรมเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะเด็กปัจจุบันนี้เนี่ยรู้สึกว่าพอเทคโนโลยีเยอะเนี่ยกิจกรรมก็น้อยลงทำให้เสี่ยงต่อโรคอ้วนมากขึ้นอาจจะต้องเป็นพ่อแม่อย่างพวกเรานี่แหละนะครับที่พยายามหากิจกรรมต่างๆให้ลูกๆเขาได้ฝึกร่างกายของเขานะครับก็คงจะดีไม่น้อยเลยทีเดียวยังมีคำถามที่น่าสนใจจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างผู้เชี่ยวชาญของเรารอให้คำตอบอยู่แล้วครับไปชมเลยครับว่าแทรกซ้อนของเบาหวานในเด็กเหมือนในผู้ใหญ่เลยค่ะอาจจะมีเบาหวานขึ้นตาเบาหวานลงไตแล้วก็มีโรคหัวใจโรคหลอดเลือดได้เบาหวานชนิดที่1เนี่ยภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้จะมาค่อนข้างช้าคืออย่างน้อยใช้เวลา 5-10 ปีเป็นขึ้นไปเลยจะเจอเฉพาะในกรณีที่เขาคอนโทรลระดับน้ำตาลได้ไม่ดีด้วยถ้าเขาคอนโทรลระดับน้ำตาลได้ดีภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ก็ไม่ค่อยเกิดแต่ในขณะที่เบาหวานชนิดที่2ที่เกิดจากความอ้วนเนี่ยค่ะภาวะแทรกซ้อนทั้งหมดเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้รวดเร็วตั้งแต่อายุน้อยๆเลยดังนั้นภาวะแทรกซ้อนในเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยไม่ต่างกันเลยค่ะเบาหวานในเด็กเนี่ยจะมีภาวะอยู่ภาวะหนึ่งก็คือ DKA ก็คือภาวะที่ร่างกายขาดอินซูลินแล้วเลือดเป็นกรดอย่างรุนแรงภาวะอันนี้จะทำให้เด็กๆช็อกได้เลยนะคะแล้วก็เสียชีวิตได้ในเมืองไทยอะค่ะเราจะดูน้ำหนักเทียบกับความสูงเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินว่าเด็กอ้วนหรือไม่เราเรียกว่า weight for height คือน้ำหนักเทียบกับความสูงที่ควรจะเป็นนะคะไม่มีตัวเลขชัดเจนว่าน้ำหนักเท่าอายุเท่านี้ควรจะน้ำหนักเท่าไหร่แต่เราจะดูเทียบกับความสูงมากกว่าเพราะเด็กบางคนตัวสูงทำให้ดูน้ำหนักเยอะด้วยแต่เขาไม่ได้อ้วนนะคะเป็นเบาหวานชนิดที่1 นะคะการดูแลรักษาที่สำคัญที่สุดก็คือการฉีดยาห้ามขาดการฉีดยาโดยเด็ดขาดแล้วก็ต้องนับส่วนอาหารควบคู่กันไปแล้วก็จะเด็กเบาหวานชนิดที่1 อะค่ะจะต้องคอยเจาะเลือดมอนิเตอร์ว่าน้ำตาลของเขาสูงหรือต่ำยังไงต้องเจาะวันละ4ครั้งต่อวันอันนี้คือข้อสำคัญที่สุดของการรักษาเบาหวานชนิดที่1ส่วนเบาหวานชนิดที่2 อะค่ะก็จะเน้นเรื่องการลดน้ำหนักออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารไปด้วยคือบางครั้งถ้าน้ำหนักลดลงมาได้อาการเบาหวานอาจจะดีขึ้นได้จากที่เคยต้องฉีดยาก็สามารถหยุดฉีดได้ต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับข้อคิดดีๆและก็ข้อมูลดีๆจากท่านอาจารย์นะครับที่นำมาฝากให้กับคุณผู้ชมทางบ้านของเราครับวันนี้หมดเวลาแล้วสิครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นำมาคุยกันต่อครับมีเมนูสุขภาพดีๆมาฝากกันด้วยผมยังอยู่ได้ไหมอยู่ครับอยู่สิครับอย่าเพิ่งไปครับผมยังไม่ให้คุณไปไหนอยากอยู่ครับพบกันวันพรุ่งนี้นะครับหลังเคารพธงชาติทางช่องวันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ